เจแปดอารมณ์สุดของอร่อยกันอยู่ในแถบซัปโปโรฮอกไกโดในวันนี้นั้นเราจะมีการประชันกันทั้งชาบูชาบูสุกี้ยากิและยากินิคุพร้อมแล้วไปตามพวกเราออกตะลุยหาของอร่อยกันที่ร้านแรกกันได้เลยอากาศเย็นๆสบายๆนะครับมื้อกลางวันแบบนี้นะครับเราจะมาหาร้านอร่อยๆให้กินกันนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ปูนะครับเดินมาจากสถานี JR ซัปโปโรนะครับไม่ไกลเลยนะครับเราจะมาร้านแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมากินเนื้อวากิวฮอกไกโดนะครับและวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามีเมนูมานำเสนอถึง2เมนูด้วยกันนะครับก็คือซุกิยากิแล้วก็ชาบูชาบูนะครับเป็นแบบ all you can eat นะครับราคาดีงามมากๆเลยนะครับเราอยู่ตรงที่หน้าตึกเควะบิลดิ้งนะครับชั้น11เดี๋ยวเราจะไปกินกันนะครับร้านกิวเซนตามมาเลยร้านแรกของเรานั้นคือร้านกิวเซนเป็นร้านบุฟเฟ่แบบ all you can eat มีทั้งชาบูชาบูสุกี้ยากิและซูชิให้เราเลือกทานกันตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้นะคะเขามีเมนูเนี่ยหลากหลายเราจะเลือกเป็นบุฟเฟ่หรือเลือกเป็นแบบอาราคาร์ทก็ได้ครั้งนี้พี่ปูจัดเต็มเหมือนเดิมเราก็ต้องเป็นบุฟเฟ่อาราคาร์ทเราไม่ได้มันไม่ใช่สไตล์อย่างที่บอกเลยนะคะจุดเด่นของที่ร้านนี้คือเราเลือกกินได้ทั้งสองอย่างว่าจะเป็นชาบูชาบูหรือสุกี้ยากินะแล้วเราก็เหมือนเดิมเราก็ต้องกินสองอย่างเพราะหม้อเขาดีไซน์มาเห็นปะเห็นหม้อปะหม้อหนึ่งชาบูใช่ฟังตามก็เป็นสุกี้ยากิแล้วต้องออกทั้งสองอย่างอย่างที่บอกไปนะคะว่าราคาของบุฟเฟ่ต์นั้นเนี่ยถือว่าใช้ได้เพราะเป็นวากิจากฮอกไกโดใช่ไหมคะอยู่ที่ประมาณ 4,180 เยนถ้าเป็นเนื้อนะวากิวกินได้นานเลยนะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าจะกินหมูด้วยบวกเพิ่มอีก500เยนก็ 4,180 บวก500เยนใช่แล้วและทั้งหมูและทั้งเนื้อฮอกไกโดหรือใครอยากจะกินซูชินะคะแบบนี้พี่ปูชูหน่อยแบบนี้ซูชิด้วยถ้าเราจะกินซูชิใช่บอกอีกเพิ่มมาพันสองก็คือเป็นเอายูแคนอีทหมดเลยโอ้ดีใจล็อกท้องเหรอล็อกท้องล็อกท้องเออถ้าใครอยากกินเอายูแคนอีทก็เพิ่มไปเนี่ยเราก็ได้ทุกอย่างใช่แล้วสำหรับคนกินจุกกระเพาะเหล็กเหมือนพวกเรานั่นเองโอ้โหเนาะอะเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยมาอยากให้พี่นายทำให้น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มก่อนมาก็น้ำจิ้มนะคะเราจะมีทั้งหมด4อย่างเลยอันนี้คือซอยซอสก็ไข่เนี่ยเราตีฮะแล้วก็กินกับเนื้อกินกับซุกี้แล้วก็อันนี้เป็นพอนซึพอนซึส่วนนี้คืออะไรนะฮะเป็นน้ำซอสงาซอสงาใช่ซอสงาก็คือมีหมด4อย่างเลยสำหรับอันนี้กินกับซูชิอันนี้กินกับซุกี้ใช่ครบทุกอย่างเลยมีครบมาหยิบมาเลยค่ะถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาอันนี้มันคือเนื้อใช่แล้วจริงๆเขามีรูปไกด์ไลน์ให้ดูด้วยนะว่าแบบควรจะแบบจัดยังไงให้สวยงามมันต้องสมดุลระหว่างเนื้อกับผักเราจะเริ่มเป็นยังไงดีครับเอางี้ด้วยกันเดี๋ยวพี่กับพี่ปูทำซุกี้แล้วนายกับชี้ทำชาบูโอเคปะจัดไปแล้วเราลองวางเลยนะอันนี้เห็นไหมแต่เราเป็นคนสายเฮลตี้เรากินเยอะอยู่แล้วผักเอาให้เหมือนนะปูเลี้ยงไปเอาให้เหมือนนะไม่เหมือนไม่ให้เหมือนแล้วแนวนอนละฟังเห็ดฟังเห็ดฟังเห็ดพอมาเดี๋ยวเราต่อไปฟังผักเฮ้ยมีเห็ดมาจ้าน้องเห็ดเหมือนมากจ้าเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ร้อยหนีว่ะแล้วเอาเนื้อไว้ฝั่งนี้ดูนี่นะครับดูการคีบเนื้อโอ้โหเขาจัดมาเป็นแบบ4แผ่นเหรอใช่ร้อยถาดแล้ววันเนี้ยเป็นคอนโดมั้ยแต่ว่ามันใหญ่อยู่นะสั่งมาทีละ10เลยมั้ยสั่งมาทีละ10นี่เหรออ่ะอุ้ยจะไปไฮโซนี่ดูอุ้ยมันมีเดือดแล้วโอ้โห
ปล่อยพลังได้อร่อยจนความมันใหญ่เลยคือว่าอะไรอ่ะมันเป็นวัตถุดิบแล้วที่ซัปโปโร่อ่ะสุดยอดใช่ตัวเขาเข้มข้นแล้วอะไรเปล่าพลังอร่อยรสชาติมันดีเนาะจริงร้านนี้เขาเปิดช่วงเย็นใช่ไหมเปิด5โมง5โมงเย็นใช่5โมงถึง5ทุ่มใช่แต่เรามากินกันตอนบ่ายเขาปิดให้เราเขาปิดให้มาแล้วเนี่ยเขารู้เขาบอกว่าห้ามมีถาดเปล่าบนโต๊ะอ๋อเหรอคือเขาเติมมาเรื่อยๆเลยเขาเติมมาเรื่อยๆฉะนั้นเราไม่ต้องแย่งกันเราอย่าชักช้าอยู่ใหญ่เราต้องรีบชาบูชาบูหมูมาเนื้อมันดีเนาะคือเนื้อวากิวของเขาดีนะแล้วก็ถือว่าราคา 4,000 กว่าเยนเนี่ยคุ้มคุ้มมากใช่ไหมคุ้มมากๆเพราะว่าคุณภาพมันดีแล้วไอตัวของซอสเนี่ยที่ทำซูกิยากิเนี่ยมันอร่อยพอดีเนาะอร่อยมันหวานหอมพอดีมันเข้มข้นแล้วแบบเนื้อมันออกมาซอสงานะคะหมูชาบูชาบูโดยน้องนายโอ้โหหมูเป็นแบบว่าฮอกไกโดด้วยนะฮอกไกโดเพราะเป็นไงบ้างฮะเป็นยังไงชุ่มฉ่ำชื่นฉ่ำต้องลองชิมดูฟังงานเขาเบาๆนะอร่อยเบาๆเหรอเบาๆอร่อยจริงกินสลับกันก็ดีเหมือนกันนะสุกี้ทีชาบูทีโอ้ยเด็ดชอบเฮ้ยดีร้านหอมมากจริงหอมมากจริงไม่ร้านนี้ดีอ่ะจ้าเลือกถอดวะเลือกถอดวะให้หมดล็อกท้องอันนี้คืออะไรอะคะหอยหรือปลาหมึกหอยหอยสั่งให้โดยเฉพาะใครกินให้ชี้ให้ใครให้ชี้ให้ชี้ให้นายลองดูเอาลองกินอะไรดีอะมาแซลมอนเนยอร่อยนะนี่เมื่อยไหมครับจัดไปได้ถือไปเอ้าเอาเลยหยิบป้าหรอกแซลไม่ต้องรีบกินไม่เคยกินไหมหอยอร่อยอะก็ได้ทั้งหน่อยเนี่ยก็คือทั้งหน่อยโอ้โหหนึ่งทีหนึ่งทีแม่เท่านี้คุณหรอมันจะไม่มาใหม่ได้ไงล่ะเขาเห็นว่าอุ้ยกลุ่มนี้กินเยอะทำไมมันน่ากลัวเอ๊ะจะปรับราคาขึ้นดีไหมนะทำไมไม่ได้เลยนี่โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องจริงอันนี้อ่ะเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหอลิกาโตอลิกาโตเขาเห็นเราว่างไม่ได้กับพี่ปาปุ๊บมาใหม่ทันทีเลยนี่เขาเตรียมมาเลยเนี่ยเขาเข็นมาแล้วเนี่ยเข็นมารอไม่ค่ะไม่เอาหมูไปกินชอบอะไรน้องนายชอบอะไรชอบหมดจริงๆชอบหมดนะเพราะว่าหมูก็ดีเนื้อก็ดีใช่ราคา 4,180 เยนถือว่าคุ้มนะคะเอาหมูด้วยก็คือบวก500เยนเท่านั้นเองนะอย่าลืมนะคะมาซัปโปโร่นะคะอยากหาแบบว่าบุฟเฟ่อร่อยอร่อยทานเนี่ยไม่ต้องมาถามพี่อ้อมสามแล้วนะแนะนำร้านนี้เลยนะคะกิวเซนชั้น11นะคะกดลิฟต์ขึ้นมาถึงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอร่อยสมกับโซโลแกนพวกเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเย้โอชิเจแปนนี่อร่อยจริงๆนะเจแปนอร่อยสุดสุดพิเศษร้านคาเรเนยะซึ่งในครั้งนี้นั้นเราได้ทำการจองผ่านแอปพลิเคชันคึกโดยทางร้านจะมีเซ็ตเมนูสุดคุ้มมาให้พวกเราด้วยค่ำคืนนี้นะครับพี่ปูนะครับมาตามหาร้านเนื้อย่างนะครับที่อร่อยมากๆเลยนะครับร้านนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่เขาเสิร์ฟเอฟไฟนะครับเป็นวากิวจากบิเอะนั่นเองนะครับวากิวชื่อดังมากๆเลยของฮอกไกโดนะครับร้านนี้มีชื่อว่าคาเรเนยะนะครับร้านนี้นะครับพิเศษตรงที่เราจองผ่านทางครูกนะครับครูกแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเราสามารถสั่งซื้อนะครับคอร์สนี้นะครับผ่านทางครูกนะครับเพราะว่ามีสิทธิพิเศษก็คือว่าเขามีบริการนะครับ reservation นะครับที่นั่งให้เรานะครับเพราะปกติร้านเนี้ยเขาจะมีลูกค้าแน่นเต็มร้านตลอดเวลาเลยนะครับ
สิ่งที่เราจะได้กินนะครับจะเป็นคอร์สที่จุใจมากๆเลยนะครับในราคาแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆตามพี่ปูเข้าไปดูนะครับว่าคอร์สนี้มีอะไรน่ากินบ้างเยอะแค่ไหนตามไปชิมนะครับตอนนี้นะคะเซตเมนูที่เราสั่งนะคะเกือบทั้งหมดนะคะมาถึงแล้วนะคะครูกเนี่ยเขาดีมากๆเลยจัดให้เราแบบว่าเต็มที่มากคือเนื้อครบทุกส่วนมีทั้งแบบว่าทั้งลิ้นนะคะแบบว่ามากันเต็มๆเลยคารูบี้ก็มาโอ้โหดูสิแต่ละส่วนลายสวยมากนะคะเนี่ยบอดี้เห็นปะครุก special code with reservation ถ้าเรา reservation มาเราจะได้สิ่งพิเศษแบบนี้แหละใช่เครื่องในก็มีอันนั้นซูชิเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆเราไม่ได้เสิร์ฟแบบเนื้อธรรมดาเลยพี่ปูวันนี้บอกว่าเป็นแบบ A5 กิว A5 เลยใช่เป็นเนื้อจาก BA นะคะสุดยอดชั้นนำของฮอกไกโดเลยพร้อมกันหรือยังทุกคนพร้อมมากอ่ะเริ่มกันที่ไม่ได้ทำลายไหลแล้วเริ่มกันที่ลิ้นวัวก่อนนะคะเมื่อกี้ให้บอกว่าจะชิมชูชิขอย่างย่างไว้ก่อนย่างรอไงย่างรอย่างรอเอาพี่นายชิมชูชิไม่เป็นไรอยู่หน้าผมผมเปิดก่อนแน่นอนคือแบบมันนิ่มอ่ะมันนิ่มแบบดีมากเลยดีไหมคือกลิ่นเนื้อมันแบบดีมากอ่ะแบบเหมือนลิ้นเลยเนาะมันหอมขึ้นมาเลยอ่ะมันนิ่มมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยของเราไม่มีพริกขี้งั้นเราไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะไม่มีพริกขี้หรออุ้ยเร็วไวไวแท้ไวแท้กับตอนนี้เขาทำอันนี้เหมือนเป็นจานตัวเองแล้วนะพี่ให้กินจริงที่เราเองถูกแล้วกลับไปเลยค่ะจริงๆลิงต้องกินกับเลมอนนะกลับไปเลยขอบคุณค่ะขอดเลมอนไฟลุกแป้งอร่อยอ่ะดีนะเนื้อเขาคุณภาพดีนะอันนี้อะแดปเหลือเกินเอาดินหอมพากินใส่กิมจิด้วยป่ะออกเลยสิ้นเลยส่วนต่อไปนี่ขอจิ้มหน่อยคำพูดนี่คมสุดคำไม่ใช่เนื้อนิ่มนิ่มเลยอ่ะเด้งเลยอ่ะนิ่มละลายในปากเลยค่ะอร่อยมากจริงอร่อยมากอร่อยจริงเนื้อเขาอร่อยเนาะสุดยอดเลยเนื้อนี่เนื้อดีมากคอนี้เท่าไหร่นะคะพี่ปูเมื่อกี้ที่บอกคอนี้ถ้าเป็นราคาไทยก็ประมาณ 2,000 คนละ 2,000 บาทคุ้มมากเลยนะคุ้มอร่อยเนื้อหลากหลายแล้วก็แบบได้ A5 ขนาดนี้ที่แบบไม่ธรรมดาเออสุดยอด 2,000 บาทมาลองเทนูรอยกันไหมเทนูรอยอ่ะเนาะเนื้อแบบว่าไร้มันนะคะเรียกว่าเป็นจุดที่สุดใช่สวยนะต้องไฟกลับสวยมากเลยนะสีแบบแดงสวยมากคือจริงแล้วเป็นส่วนที่ชอบมากที่สุดนะเพราะเป็นส่วนที่กินได้เยอะบ้างเพราะว่าอย่างพวกเนี้ยเรากินแบบชิ้น2ชิ้นเราเริ่มแบบเอ้ยมันเริ่มมันมันละไม่มีอ่ะไม่มีมันใช่ไหมแล้วไม่ให้ได้แต่ว่าอันเนี้ยคือเขาเรียกว่ามันกินได้แบบเป็นชิ้นอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกกินหมดอ่ะวันเนี้ยเดี๋ยวเอาผักให้น้องอ้อมกินเยอะๆนี่แหละ
บอีกนะอุ้ยเมนูแล้วท้องเขามีให้เราเลือกว่าบีบิมบับหรือจะเป็นเมียนเออบีบิมบับมาแล้วมาแล้วพูดแป๊บเดียวมาเลยเขาจานใหญ่มากอะเดือดจะเดือดระวังแล้วอะต้องทำเลยในเซตเมนูนั้นแต่ละคนก็สามารถเลือกได้ว่าจะรับเอาบีบิมบับหรือหมี่เย็นมาทานคู่กับเนื้อย่างเจ๊แปะอร่อยสุดต่อกันเลยนี่สวยมากนี่อะไรส่วนไหนอันนี้คือฮารุบี้นะคะส่วนที่แบบว่าติดมันสวยงามแล้วว่าไม่กินใช่ไหมล่ะฮะเดี๋ยวนะชิ้นหนึ่งหนูชิมชิ้นหนึ่งได้เลยคนไหนสั่งบะหมี่เย็นใช่ไหมเดี๋ยวเขากินบิ๊กบัตไปมันสุกแล้วเอาขึ้นเนาะคือมันซาซาโอ้โหดีนะอ้อมกลับตอนแรกเกือบจะไม่ทันมาฮาลูบี้ขอฮาลูบี้ขอชิมนิดหนึ่งสุดยอดนะมันเป็นเนื้ออร่อยเนาะยังไงครับมันปล่อยแสงได้ทำไมครับมันคืออะไรครับพี่ทำไมถึงปล่อยแสงมันปล่อยแสงได้ปล่อยแสงได้จริงมากมันร้อนละลายมากอร่อยปล่อยแข็งได้ไหมแล้วปล่อยได้ที่สุดชอบมากร้านนี้ว่ากิวโดนใจใช่เลยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างมาอย่าลืมนะแบบมาฮอกไกโดทั้งทีนะคะมาฮอกไกโดทั้งทีเราก็ควรจะมาหาว่ากิวฮอกไกโดทานแล้วร้านนี้เราแนะนำนะคะมันห่างจากตัวเมืองซัปโปโรไม่นานนั่งรถออกมาประมาณสัก 10-15 นาทีมีสถานรถไฟฟ้าใกล้ๆด้วยแต่ครั้งนี้นะคะเรามาแท็กซี่เนาะก็สะดวกสบายดีเหมือนกันมาถึงร้านแล้วก็เขาก็เตรียมให้เลยมันโตนะคะมีป้ายนี้ไว้ให้เราด้วยป้ายครูกอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเขาเขียนไปเลยว่า special course with reservation ก็คือใครจองที่ครูกก็จะได้เนี่ยค่ะคอร์สนี้ราคาดีด้วยคือมันดีเวอร์อะดีเวอร์จริงๆแล้วมันแบบอร่อยคุ้มเนาะคุ้มอันนี้คือคุ้มเลยพูดจริงอร่อยเหรอนายอร่อยสินายปรุงอะไรมั่งไม่มีอะไรจริงใส่เวเนก้าก็ใส่กิมจิหรอมันมีความหวานของแอปเปิ้ลอะน่าอ๋อหรอแน่นอนเดี๋ยวโอ้โหมันมีชิ้นเดียวนะหรอชิ้นเดียวหรอสายตาแบบว่าเห็นไหมบอกเลยขอบคุณแกนมากพูดเลย thank you อันนี้เราที่ร้านนี้มีหมูด้วยมีเมนูหมูทอโร่นะฮะฮงทอโร่มากลับแล้วนะอุ้ยมัวแต่หัวล้อกันโอ้ยเค็มๆน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยชิมมากเลยโอ้ยชิมมั้ยปกติไม่กินหมี่เย็นอันนี้อร่อยหอมมากจิ้มๆกันป้ายร้อนป้าเป่ากันมั้ยร้อนเป็นนะโผล่แล้วร้อนแล้วเดี๋ยวลิ้นพองแต่นุ่มเอาไปเลยทั้งปากเลยคือมันนุ่มแต่มันมีเท็กซ์เจอร์ของความแน่นของเนื้ออยู่อ่ะก็อร่อยโอเคเลยอ่ะชอบอันนี้มากเลยอันนี้แปลงร่างได้แปลงร่างไม่ได้ปล่อยแสงนี่แปลงร่างเลเวล3ในอันเนี้ยเริ่มย่างนี่ต่อเริ่มโอ้โหช่วยย่างเรียกส่วนอะไรนะอันนี้น่าจะอากาเตนสุกแล้วนะคะเมื่อกี้อ้อมชิมไปอร่อยมากถูกมากเลยเมื่อกี้แอบชิมแล้วแอบชิมย่างยังไม่สุกก็สุกอ๋อกินดิบๆเรียกว่าตอนยังไม่ย่างเลยตอนไม่ย่างตอนแรกนึกว่าเป็นกิมจิแต่ละเฮ้ยกิมจิอะไรอ่ะกรุบกรอบไปเมื่อกี้ก็เห็นไม่ติดฟันจะแหละเนี่ยติดฟันเลยแหละเฮ้ยกินเนี่ย
เอาดิกินเดี๋ยวเลยนะอร่อยเถอะเมื่อกี้ทำไม่ไหวก็โดนแล้วอันนี้ต้องให้เป็นไงให้อะไรมีฮาร์ดมีเนื้อมีฮาร์ดดูเสื้อเขาสักก่อนมีฮาร์ดอย่างนี้มันได้จริงอร่อยต่อแล้วไปต่ออันนี้ฮะอร่อยเถอะอันนี้คือฮอร์โมนนั่นเองส่วนนี้เล่นไฟมาต้องระวังนะคะเสียงมันได้เนาะเนาะดูแล้วเพลินเลยแล้วแบบมันจากขยายใหญ่ๆมันก็เล็กๆลงเรื่อยๆเรื่อยๆอร่อยเมื่อกี้ก็เส้นอร่อยมากเนี่ยถ้าเราบีบเอาน้ำมันมาผัดข้าวผัดเอาแล้วจินตนาการก็มาจินตนาการมานะมาฮอร์โมนอันนี้เรากินเลย2แล้วก็มาอันนี้เป็นขนมนะคะปิดท้ายนะคะมีไอศกรีมให้เราเลือกทั้งหมดหลายรสชาติ4นะคะมีของนายเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะของอ้อมกับพี่อ้อมเป็นนะคะเป็นยูสุเซอร์เบกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีวานิลาด้วยนะคะบอกว่าวานิลาอร่อยมากใช่เดี๋ยวเราลองชิมกันเลยสำหรับใครนะคะที่อยากจะแบบอิ่มอร่อยสนุกสนานแบบพวกเรานะคะเนี่ยมากินได้เลยถ้าเพื่อนๆมาที่ซัปโปโรและอยากอิ่มอร่อยเหมือนพวกเราอย่าลืมจองร้านคาไนเนยะผ่านทางแอปพลิเคชันคุปและใช้โปรโมโค้ดคุปเจแปนอร่อยก็ได้รับส่วนลดไปเลยอีก100บาทสำหรับวันนี้นะคะอร่อยสมกับโปรแกรมของเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเย้อย่าลืมจองผ่านคลึกกันเยอะๆนะคะยอดคลึก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 พิเศษสำหรับแฟนๆรายการเจแปนอร่อยสุดๆเช่าพ็อกเก็ต Wi-Fi ในราคาสุดคุ้มจากไวโฮ 4G Pocket Wi-Fi แบบอันลิมิตเพียงวันละ100บาทเท่านั้นสนใจจองผ่านเว็บไซต์ด้านล่างได้เลยเจแปนอร่อยสุดเจ๊แปะอร่อยสุด